สาหร่ายมาชิตะพร้อมที่จะฟังก็เพลงมันดังกำลังตื่นจะคุยอะไรคุยทำไมเก็บเอาไว้ได้คุยกันคนกำลังมันกำลังตื่นไม่มีอารมณ์ไม่เอาไม่ฟังอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยขอไว้สักวันไม่ว่าจะคุยกันไปช่างมันก็เงียบเลยได้ไหมShut up and dance, everybody dance. Shut up and dance. Everybody just dance. Hey, everybody dance. Shut up and dance. Wow. Everybody dance with me. เอาละครับเรากลับมาในเบรกนี้นะครับเราจะได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์นะฮะกับคุณถังเบียร์นะครับเมื่อคราวที่แล้วคุณถังเบียร์ก็มารอบนึงแล้วคราวนี้เนี่ยมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็หนังสั้นเลยก็ว่าได้นะครับที่มาพร้อมกับเพลงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณถังเบียร์กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสบายดีนะฮะสบายดีครับโอ้โหคุณมาเรียบร้อยแบบนี้ผมเลยดูถอยหนักเข้าไปใหญ่แต่ดีแล้วต้องเป็นลุคของใครของมันนะฮะเป็นยังไงครับสำหรับซิงเกิลที่แล้วชื่อว่า Shut Up and Dance ครับ Shut Up and Dance กระแสตอบรับกระแสตอบรับต้องบอกว่าดีพอสมควรเพราะว่าหลายๆคนคงยังไม่เคยเห็นแนวแบบนี้สำหรับตัวถังเบียร์เองเนาะก็จะเป็นเพลงช้าธรรมดาที่ไม่ได้ใช้ลูกเล่นอะไรมากแล้วก็จะมาเป็น Shut Up and Dance เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เป็นเพลงเพอร์ฟอร์มซึ่งก็ไม่ได้โชว์ร้องเต็มที่แล้วมาอีกหนึ่งซิงเกิลครับอันนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยเอามาฝากวันนี้ก็คือเพลงผิดแค่ไหนซึ่งเป็นสไตล์เพลงแนวอกหักครับแล้วก็จะเป็นการร้องแบบ R&B Pop ครับคืออันนี้ก็คือกลับมาในแนวที่เราถนัดได้โชว์พลังได้โชว์เสียงร้องใช่ครับแบบเอื้อนเอ่ยเอื้อนเอ่ยใช่ไหมฮะใช่ครับที่จะมีแบบลูกคอลูกอะไรที่แบบทำให้มันดูทันสมัยขึ้นในแบบของเราแต่ผมขอกลับไปที่เพลง Shut Up and Dance ก่อนแล้วกันนะฮะขอพูดคุยเกี่ยวกับเพลงนั้นหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครับใช่ไหมฮะเพราะว่าคนก็อาจจะคุ้นเคยกับการที่เราถ่ายทอดเพลงแบบซึ้งๆกินอารมณ์ครับผมแต่ว่าพอเรามา Shut Up and Dance เป็นยังไงครับแฟนๆว่ายังไงบ้างอ่ะคือต้องบอกว่าตอนนั้นตัว Shut Up and Dance แฟนก็แฮปปี้เพราะมันดูเด็กดูแบบว่าดูสนๆแล้วก็เป็นเพลงแนวใหม่ที่ถังเบียร์ไม่เคยร้องมาก่อนแล้วก็ด้วยความที่เวลาเราไปออกไลฟ์โชว์อย่างเงี้ยครับคนก็จะแฮปปี้กับโชว์เราเพราะว่าเราจะเป็นคนดีไซน์โชว์เองทั้งหมดแล้วก็แต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันใช่แล้วเราแฮปปี้มั้ยกับผลงาน Shut Up and Dance ถามว่าแฮปปี้มั้ยแฮปปี้ตั้งแต่เริ่มทำแล้วครับเพราะว่าคือเหมือนตอนที่เราได้ทำเนี่ยเราก็ออกไอเดียกับทางโปรดิวเซอร์เต็มที่ว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งมันก็ออกมาแบบที่เราต้องการพอดีครับซึ่งไม่ว่าจะผลตอบรับออกมาดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยเราก็แฮปปี้กับผลงานเราอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเราที่เรารู้สึกทำแล้วเราแฮปปี้กับมันทุกครั้งที่ได้ทำครับนั่นก็แปลว่าเราต้องแฮปปี้เพิ่มมากขึ้นอีกนะเพราะว่ากระแสตอบรับก็ดีแฟนๆก็ชื่นชอบนะครับอ่ะตอนนี้เรามาคอนเซนเทรตกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะชื่อว่าอะไรอีกทีนะครับชื่อเพลงผิดแค่ไหนครับผิดแค่ไหนกับสหภาพดนตรีเหมือนเดิมแน่นอนอยู่แล้วนะครับ Music Union นะครับผิดแค่ไหนอันนี้กลับมาเป็นตัวเราละครับร้องถ่ายทอดอารมณ์แบบเค้นออกมาจากข้อเท้าตะตุ่มผ่านท้องผ่านอะไรออกมาที่ลำคอนะฮะอยากจะรู้ว่ามีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนืองกับเพลงนี้เนี่ยเกี่ยวเนืองด้วยนะฮะยังไงบ้างครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนลงมือเขียนเนื้อเพลงเนี้ยเองพี่สหภาพดนตรีเขาไม่มีคนเขียนให้หรอครับมีครับผมครับแต่คือได้คุยกับทางทีมโปรโมเตอร์ครับว่าแบบอยากลองทำเองดูแล้วก็อยากรู้ว่าคือพอมีคนทำให้ก็ไม่เอาอีกอยากจะทำเองคือจริงๆเพลงที่สหภาพแบบเพลงดีๆเยอะเพราะมีนักแต่งเพลงเก่งๆเยอะครับผมซึ่งเราก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในบริษัทสหภาพเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าทำไมมีแต่คนแต่งเพลงเก่งเยอะๆทำไมเราไม่ไปเรียนรู้แล้วลองทำเองฮะเผื่อวันนึงเราจะได้ทำงานเบื้องหลังบ้างเป็นการฝึกฝนตั้งแต่เริ่มต้นครับโอเคก็คือเราก็แต่งเพลงนี้เองใช่แล้วนอกจากนั้นยังทำอะไรเองอีกไหมแต่งเพลงเองคิดเมโลดี้เพลงเองคิดเมโลดี้เพลงเองใช่แล้วก็ร้องเองด้วยร้องเองแล้วสหภาพทำอะไรครับก็ร้องเล่นไม่จริงๆๆเขียนเนื้อเพลงครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากครับก็เลยให้ทางทีมโปรโมเตอร์กับทีมโปรดิวเซอร์พี่ก๊อกหม่อมหลวงบวรชัยสุขสวัสดิ์ครับเป็นคนเรียบเรียงคำร้องให้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเขียนเนื้อเพลงออกมาเนี่ยมันคำมันไม่สละสลวยก็เลยมีบางคำที่จะต้องให้ทางพี่ก๊อกเป็นคนปรับเปลี่ยนให้บ้างปรับคำให้มันดูแบบว่าทันสมัยหรือว่าดู
ดูสละสลวยเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วเนื้อหาของเพลงนี้อ่ะพูดถึงอะไรครับเนื้อหาพูดถึงความรักที่ผิดที่ผิดเวลาครับก็คือต้องบอกว่าความรักมันเกิดขึ้นกับผมประจำเลยฮะ คือผมชอบรักคนที่เขาแบบมีเจ้าของแล้วใช่ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่ามีเจ้าของแล้วแต่ก็ยังจะพยายามก็ความรักมันเข้ากันได้ที่ไหนใช่ไหมต้องบอกว่าความรักเนี่ยไม่ว่าจะรักแบบไหนรักยังไงนะครับไม่ผิดหรอกแต่บางครั้งมันแค่ผิดที่และผิดเวลาเท่านั้นเองครับใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อก็คืออันนี้เป็นเรื่องราวส่วนตัวของทางเบียร์เองหรือเปล่าเนี่ยจริงๆจะบอกว่าส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสูตรเสร็จเซี่ยวเล็กๆมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นหนึ่งคนเด็กมหาลัยเนาะแล้วก็จะเป็นคนนึงที่คอยให้คำปรึกษาความรักกับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็เราเนี่ยเหรอใช่แล้วก็ชอบเรื่องราวดราม่าชอบดูคลับไฟเดย์ชอบอ่านบล็อกดราม่าต่างๆจนทำให้เรามีอินสปิเรชันในการเดี๋ยวก่อนนะขอย้อนแป๊บนึงคุณทำทั้งแต่งเพลงเรียบเรียงเขียนเมโลดี้ร้องทำงานขนาดนี้คุณจะมีเวลาไปนั่งอ่านบล็อกดราม่าชอบ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 อ่านชอบอ่านบล็อกดราม่าชอบดูเรื่องผีฟังผีอะไรเงี้ยชอบครับก็ท่องเว็บไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอินสปิเรชันที่ดีในการที่จะมาแต่งเพลงแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยต้องโดนใจแน่นอนเพราะว่าคือเคยได้ยินเรื่องเล่าต่างๆจากเพื่อนเนี่ยคือเราเคยคิดว่ามีแต่ในละครแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้มากแล้วบางครั้งดราม่ากว่าในละครด้วยครับจริงครับครับผมเรื่องจริงครับผมไปชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะฮะน่ารักใสมากเลยไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วไม่เคยรู้เพราะมันไม่เคยบอก นะฮะทำไมมึงไม่บอกล่ะ อะไรอย่างนั้นอ่ะมันมีเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงครับโอเคก็เลยเอามาเขียนเอามาเรียบเรียงครับแล้วก็ตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับปล่อยเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครับตัว MV ด้วยก็ปล่อยวันที่11เหมือนกันปล่อยออกมาพร้อมๆกันเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรื่องของ MV เนี่ยเราขอเก็บไว้ก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าเราจะต้องไปพูดคุยเกี่ยวกับ MV ในเบรกหน้าแบบเต็มที่เลยได้ครับเพราะว่า MV เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกครับไม่ใช่ MV ครับเป็นหนังสั้นดีๆนี่เองนะฮะคือถ่ายสวยมากแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะเลยทีเดียวแต่อยากจะถามเกี่ยวกับตัวเพลงก่อนนะฮะกระแสตอบรับครับจากแฟนเพลงที่น่าจะคุ้นเคยกับสไตล์ของเราที่เป็นแบบนี้ว่ายังไงกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าพอมาร้องเพลงที่เป็นการร้องเพลงเต็มๆจริงๆแล้วเนี่ยใช้เทคนิคในการร้องเต็มที่แล้วเนี่ยแฟนคลับก็แฮปปี้รวมถึงตัวแฟนเพลงใหม่ๆที่ไม่ได้รู้จักถังเบียร์ในนามถังเบียร์ AF10 เนี่ยครับก็เริ่มรู้จักขึ้นแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มมาติดตามผลงานมากขึ้นครับแล้วก็รวมไปจนถึงFacebook ส่วนตัวแล้วก็ Twitter Instagram เนี้ยก็จะมีคนเข้ามาคนใหม่ๆเข้ามาคอมเมนต์เยอะขึ้นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็แปลว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะรู้จักตัวเราแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยตัวตนเราเป็นยังไงแล้วก็เข้ามาติดตามผลงานของเราใช่มั้ยฮะแล้วเทคนิคในการร้องที่ว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าทำให้มีแฟนคลับอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคยังไงฮะจริงๆมันคือ R&B ที่หลายๆคนชอบร้องครับแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนเค้าเรียกเราเป็นคนทําเพลงนี้ออกมาเองเนี่ยเราก็จะดีไซน์การร้องเองตั้งแต่เริ่มแรกว่าเราอยากให้ตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยทำให้หลายๆคนก็คงจะชื่นชอบในผลงานตรงนี้ครับงั้นเดี๋ยวลองร้องให้เราฟังสักท่อนได้ไหมครับว่าไอ้เทคนิคที่เขาว่าทำให้คนชื่นชอบทำให้ผ่านการประกวดเวทีใหญ่โตมโหฬารมาอยู่กับสหภาพดนตรีจนมาเป็นซิงเกิลนี้โชว์เรานิดนึงครับได้ครับผิดที่ไหนห้ามเท่าไรหัวใจไม่ฟังมันต้องการแค่รักเท่านั้นแม้จะผิดต่อใครใจฉันไม่อาจดึงรั้งห้ามอย่างไรเมื่อต้องการมันควบคุมหัวใจไม่คอยทันผิดแค่ไหนก็จะขอรับมันโอ้โหคือผมจะไม่ถามแล้วครับว่ายากแค่ไหนนะฮะเพราะว่าเท่าที่ฟังมานะครับใส่เทคนิคไปเยอะหลายอย่างนะครับเอื้อนเอ่ยนิดหนึ่งนะฮะเสียงหลบ2ใช่ไหมฮะแล้วต้องมีขึ้นมีลงมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่การฝึกฝนใช่ครับใช่ไหมฮะใส่เทคนิคที่เรามีความสามารถที่เราจะสามารถทำได้เข้าไปในเพลงนี้แทบจะทั้งหมดเลยพอใจกับผลงานนี้ของตัวเองแค่ไหนครับพอใจไหมต้องบอกว่าพอใจมากครับแล้วก็รู้สึกเต็มที่ตั้งแต่เราเขียนเนื้อเพลงไปแล้วทางผู้ใหญ่จากสาภาพดนตรีก็ให้โอกาสเราทำจริงๆแล้วก็โอ้โหเราแฮปปี้มากครับแล้วเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมว่าเราแบบผิดที่ผิดเวลาเคยไหมเคยมีความรู้สึกแต่ว่าก็ต้องเลือกหนทางครับระหว่างทางที่ถูกต้องกับหัวใจแล้วก็เราก็ต้องเลือกเอางั้นก็แปลว่าต้องเอาความรู้สึกนั้นๆเนี่ยเข้ามาใส่ตอนที่ร้องเราต้องลดคือด้วยความที่เป็นนักร้องครับเราต้องเอาทำหน้าที่เป็นคนรับสารมาบอกคนอื่นเราจำเป็นจะต้องบางครั้งต้องถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราต้องโกหกตัวเองว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรา
แล้วก็พยายามถ่ายทอดมาให้รู้สึกว่าเป็นตัวเรามากที่สุดครับผมครับโอ้โหก็คือถ้าสมมติว่าเราเคยผ่านประสบการณ์นั้นดีเอามาใช้เลยใช่ถ้าไม่เคยผ่านเราก็จะต้องโกหกตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแบบเต็มๆใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนร้องเพลงเพลงนี้นึกถึงอะไรครับเวลาร้องเพลงนี้นึกถึงอะไรเหรอเราเอาตัวเองไปเป็นตัวละครครับมากกว่าก็อย่างที่บอกว่าเพราะคุณนั่งอยู่หลังรถแล้วคุณส่งอารมณ์ได้ดีมากอ่ะคือผมจะถ้าเป็นผมจะนึกถึงท่านสุขุมพันธ์ผิดที่มากเลยช่วงนี้ผิดเวลาด้วยไม่ใช่ครับผมครับคือด้วยความที่ทางคนที่ทำ MV ครับทางโปรโมเตอร์ตัวโปรดิวเซอร์เองเนี่ยก็บอกว่าอยากให้เราดูเหมือนเป็นคนหนึ่งที่มองลงมาและเห็นคู่ชายหญิงที่กำลังทำผิดอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบเสียใจกับคู่นี้เพราะว่ายังไงมันผิดที่ผิดเวลายังไงมันก็คือพี่โปรดิวเซอร์บอกเลยว่าให้เรามองมาเป็น Bird Eye View ใช่ให้เรารู้สึกแบบเป็นพระเจ้ามองลงมาอยู่อยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างแต่คนที่ร่วมเหตุการณ์ไม่เห็นเราคือเราอยากรู้แทบจะทุกอย่างรู้ถึงความรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็เวอร์วางไปนิดนึงแต่ก็ก็ดีนะเพราะมันต้องใช้จินตนาการในการสร้างอินเนอร์ใช่ไหมครับก็เลยถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้นะครับพูดคุยกันมาสักพักนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าช่วงหน้าครับมิวสิกวิดีโออย่าเรียกว่ามิวสิกดีกว่าเรียกหนังสั้นยาวๆหนึ่งเรื่องเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอที่น่าสนใจมากเลยนะครับของคุณถังเบียร์เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาดูกันแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอตัวนี้ด้วยครับผิดแค่ไหนห้ามเท่าไรหัวใจไม่ฟังมันต้องการแค่รักเท่านั้นแม้จะผิดต่อใครใจฉันไม่อาจดึงข้าวพันดีจะขอรับมา